เราเนี่ยจะมาใช้ในส่วนของการอ่านแท่งเทียนนะครับบวกกับแนวรับแนวต้านบางคนถามเฮ้ยแค่2อ,อย่างนี้มใช้ได้จริงเหรอคําตอบคือได้ครับผมกล้าท้าเลยนะว่าถ้าคุณไปดูเทรดเดอร์ der, คนที่เขาเนี่ยเทรดได้ ai, อยู่ได้แล้วนะครับเขาจะไม่ได้ใช้อะไรเยอะเลยครับเขาจะมีใช้ในส่วนของฟิโบนันชีอเอ็ออะไรพวกนี้ไม่มีนะครับส่วนใหญ่ก็มีแค่แท่งเทียนกับ แนวรับแนวต้านเท่านั้นเองนะครับผมไม่มีอะไรยุ่งยากเลยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยกำลังเทรดฟอเร็กด้วยการที่จะต้องหาจอก,กศักดิ์สิทธิ์ถูกตไหมครับอยากได้เทคนิคที่แบบโอ้โหมันชนะร้อยเปอร์เซนต์เลยคำตอบคือว่ามันไม่มีคีย์หลักของการเทรดจริงๆคือแค่ในเรื่องของความมีวินัยนะครับถ้ามีวินัยก็คือจบเลยทีนี้มีวินัยอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องมีเทคนิคที่มันเรียบง่ายด้วยและสามารถใช้ได้จริงนั่นเองนะผมก็คือตรงนี้แหละครับ ใช้การอ่านแท่งเทียนบอกแนวรับแนวต้านคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบล็อกเกอร์เอ็มนะครับบล็อกเกอร์ forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็เมเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มืใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับรรก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุกรรรรรรร์ชัััััััััั่่่่ววววโมมมงงงตตออออนน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 เเเเเเลลลยยยะะะะคค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 บบบบบถ้้้าาาาใใใสสจขปป็ดีกกกิิู สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับเนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครังสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วน,นั่นเองการันตีจากเสยงนักเรียน1000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบรียล time ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีบนอกจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยน,เนยัเนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กด,ดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o y ด้วยนะเนี่เพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเพ้ามาได้เลยนะครับ และสิ่งที่ควรรู้ก่อนหรือว่าคีย์หลักๆที่เราควรมีในการเริ่มต้นเทคนิคแบบนี้นะครับก็คือ1นนะครับก็คือการในส่วนของดูเทนนั่นเอง2การดูแนวรับแนวต้านแล้วก็3ก็คือการดูคลีนทัฟฟิกนะครับถามว่าไอ้สข้อเนี้ยมันสําคัญยังไงคําตอบคือว่ามันสําคัญระดับต้นๆอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องเริ่มต้นจากการดูเทนก่อนดูเทนเสร็จต้องรู้ว่าแนวรับต้านอยู่ตรงไหนนะผมแล้วก็ดูว่ามันมีคลีนทัฟฟิกไหมเพื่ออะไรครับเพื่อเราเนี่ยสามารถที่จะเทรดได้นั่นเอง บอกคน่ยัีนทัฟฟิกคืออะไรเพิ่งเข้ามาดูผมคลิปแรกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมสอนให้นะครับฟังต่อไปเรื่อยๆก่อนเนาะเรามาเริ่มต้นกันที่การดูเทนนะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่ผมสอนทุกคลิปย้ำนะครับว่าทุกคลิปในชาแนลผมเล่นเองเพราะอะไรครับพราอมเป็นสิ่งที่จีหลังยังยืนเป็นสิ่งที่จริงนะครับอยู่ตรงหน้าทุกวันนั่นเองนะครับก็คือการดูเทนนั่นเองเทนในตลาดนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากเป็นเพื่อนกับเราเลยก็ว่าได้เนาะทีนี้เรามาปรับในเรื่องพื้นฐานก่อนนะผมก็คือในเร มันมีทั้งหมด3รูปแบบนะครับก็คือนในส่วนของเทนขาขึ้นนะครับเทนขาลงแล้วก็ไม่มีเทนก็คือการที่ราคาเนี่ยมันไซเวแบบนี้นะครับทีนี้เทนขาขึ้นเป็นยังไงนะครับเทนขาขึ้นจะเป็นทรงแบบนี้ครับราคาเนี่ยเขาจะวิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับเทนขาลงจะเป็นทรงแบบนี้ครับราคาเนี่ยจะวิ่งลงเรื่อยแล้วก็ไม่มีเทนครับก็คือเหมือนกันเลยฮะอยู่ตรงกลางแบบนี้จะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้จะลงก็ลงไม่ได้ขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ลงก็ลงไม่ได้เราจะเรียกแบบนี้นะครับว่าไม่มีเทนนั่นเอง ทีนี้ถามว่าการเทรด3แบบนี้มันเทรดได้ไหมคําตอบคือว่ามันเทรดได้ทั้งหมดเลย3แบบนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ถามว่าแบบนี้จะได้ยังไงเนาะก็เดี๋ยวผมมาสอนให้ในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นเบสิก <basic S 2> พื้นฐานเนี่ยเราต้องเข้าใจว่ากราฟไซเวย์เนี่ยมันดูนง่ายๆมากนะครับก็คือการให้ราคาเนี่ยบางครั้งนะครับเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นสีเขียวก่อนแล้วกันบางครั้งจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันก็วิ่งขึ้นแบบนี้ฮะวิ่งขึ้นมาถึงจุดจุดหนึ่งใช่ไหมครับมันก็มีการทำอะไรอเดี๋ยวผมลบตรงนี้ท มาถึงจุดนี้นะครับมันก็จะมีการกลับตัวลงมาแบบนี้นะครับอาจจะเป็นโซนแบบนี้ก็ได้หรือเป็นแบบไหนก็แล้วแต่ของมันนะครับหลังจากนั้นมันก็จะมีการกลับตัวขึ้นจากโซนนี้อีกรอบนั้นเองนะครับเป็นโซนแบบนี้ไล่ไปเรื่อยๆนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บพอถึงจุดนึงมันกลับขึ้นไปจุดเดิมครับจะเห็นว่าถึงจุดเดิมเลยนะโซนเ,เดิมครับแต่สิ่งที่มันจะทําคืออะไรครับคือมันเนี่ยจะกลับตัวลงมา like แบบนี้เหมือนเดิมครับแล้วก็เหมือนเดิมพอมันถึงแตะโซนข้างหน้าตรงนี้ปุ๊บก็เด้งกลับตัววขขึ้้นนนนแบบบีีครรรเเาาจะยก่่ใสอง ไซเว่ยแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งบางครั้งจะเจอแบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือผมวาดขึ้นมาก็จริงแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็เป็นทรงแบบนี้นั่นแหละนะครับผมอันนี้ผมวาดเพื่อเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับเพื่อการศึกษาเนะาะก็ตรงนี้ครับแล้วก็มีอะไรเรามีแนวต้านเรามีแนวรับจะเห็นว่าทุกครั้งนะครับที่ราคาเนี่ยมาติดที่ตรงนี้นะครับมันจะกลับตัวลงมาติดที่ตรงนี้มันจะกลับตัวขึ้นติดตรงนี้จะกลับตัวลง,ต,ต,ง,ลต,วลงติดตรงนี้จะกลับตัวขึ้นไปเรื่อยๆเราจะเรียกกราฟตรงนี้ว่าอะไรครับไซเว่ยนั่นเองขขึึ้้้้นนกก็็ไไไไม่ดดลลงง เพราะถ้าบางคนเนี่ยก็จะเห็นเป็นว่อ๋อราคามาตรงนี้เราทําอะไรครับเราทําการเข้าบายซึ่งการเข้าบายตรงนี้ถามว่าผิดไหมไม่ผิดแต่ไม่ถูกนะครับคือบางครั้งแนนจริงอยู่้วยการาฟมันขึ้นได้แบบนี้ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วทุกครั้งที่เราเข้านะฮะถ้าเราเข้าบายตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคือการาฟเนี่ยจะวิ่งลงแบบนี้แทนนะครับถามว่าเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดจากการที่ ราคาเนี่ยมันเบรกเอานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่เล่นในมูฟนี้นะครับเราจะไม่เล่นในกรอบนี้เลยเราจะเล่นแค่รอแท่งนี้ครับเราจะรอแท่งเบรกเอาแท่งเดียวแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเบรกเอาลงก็ได้หรือจะเป็นเบรกเอาในฝั่งขาขึ้นซึ่งก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับก็ได้น,นั่นเองนะผมซึ่งนี่คือคอนเซปต์ที่1ที่ต้องดูนะครับคอนเซปต์ concept ที่2ก็คือในเรื่องของการดูแนวรับแนวต้านถามว่าตรงเนี้ยเราดูแนวต้านออกไหมครับคำตอบคือมันดูได้ง่ายครับผมก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมาแตะตรงเนี้ยนะครับ ให้จำไม่เลยว่าแนวต้านคือโซนที่ราคาเนี่ยไม่สามารถขึ้นไปได้มันต้านไว้นะครับแนวรับคือโซนที่ไม่สามารถลงไปต่ำกว่าโซนนี้ได้เพราะราคาเนี่ยมันรับไบนี่คือวิธีการดูแนวรับแนวต้านนะครับหรือบางครั้งเนี่ยเราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยอาจจะเป็นโซนเมนเนี่ยครับวิ่งขึ้นไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วก็มีการกลับตัวลงมาแบบนี้ครับแบบนี้ก็ถือว่ามันมีแนวต้านเกิดขึ้นตรงนี้นั่นเองนะครับราคาไว้ลงมากลับตัวขึ้นจากจุดนี้นะครับก็จะเห็นว่มามันก็มีแนวรับตรงนี้เกิดขึ้นมานะผมซึ่งถ้าจุดดดเนน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 ีีี้้้้้้ยรรราาาาาวววแแััับบบตก็ไปะมณคออืสๆๆง่ มีแนวต้านมีแนวรับประมาณนี้เลยนะครับส่วนข้อสุดท้ายนะผมก็คือการดูคลีนทราฟิกนั่นเองนะผมบางคนถามว่าคลีนทราฟิกมันคืออะไรครับโค้ชคำตอบก็คือว่ามันคือโซนโล่งๆนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็คือถนนโล่งๆนั่นแหละนะครับไม่มีรถอยู่เนาะแต่ถ้าเราแปลมาในส่วนของกราฟฟอร็กนะครับคลีนทราฟิกก็คือการที่ราคาเนี่ยมันมีโซนโล่งๆแบบนี้ครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยตอนมันวิ่งลงมานะครับมันลงได้ง่ายเพราะฉะนั้นให้จำไว้เลยครับว่าถ้าราคามันลงได้ง่ายเนี่ย เดี๋ยวตอนจงังหวะที่มันกลับตัวขึ้นแบบนี้นะครับมันก็มีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นได้ง่ายแบบนี้นั่นเองนะผมซึ่งถามว่าข้อมูลตรงนี้ข้อมูลจริงไหมคําตอบคือจริงทุกประการที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันคือเรื่องจริงนะครับก็ลองมาย้อนกราฟตัวเองได้เลยนะครับตรงนี้ถือว่าตรงนี้เป็น clean graphic เนาะจะเห็นว่าเออตอนเขาลงได้ง่ายเนี่ยเดี๋ยวตอนเขากลับตัวขึ้นเขาต้องกลับตัวขึ้นได้ง่ายนะครับนี่คือทั้ง3สิ่งเราต้องรู้ก่อนเบื้องต้นนะครับทีนี้พอเรารู้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาปรับใช้ในรรกนาใาราฟ อย่างตัวอย่างตรงนี้นะครับผมอันนี้ผมชี้แจงตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับว่าอันนี้คือคู่เงินในส่วนของ GBPGPY GB นะครับ t ท m e frame 30วนาทีนันเองถามว่ามันใช้ได้กับ t time f r a m e ไหนบ้างคำตอบคือใช้ได้หมดเลยนะครับแต่ผมแนะนำว่าเอาเป็น30บวนาทีแล้วกันจะได้ง่ายหน่อย15นาทีได้ไหมได้แต่ไม่แนะนำเท่าไหร่เพราะเป็น time f r a m e ที่คอนเฟิร์มเนี่ยมันอ่อนนะครับไม่ควรเล่นแนะนาว่าเหมาะสมที่สุดคือ Time f r a m e 30บนาทีนั่นเองนะครับ ทีนี้นะครับนะตรงนี้ถามว่าเราเห็นอะไรบ้างอันดับแรกคือต้องนูเทนก่อนถูกไหมฮะจะเห็นว่าณตอนนี้ราคามันทําอะไรมันมีแนวรับตรงนี้ครับมีแนวต้านเหมือนกับว่ามันอะไรเหมือนกับว่ามันเริ่มไซเว์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นบางคนก็อ๋อเดี๋ยวถ้าราคามาแตะตรงนี้ฉันจะบายขึ้นแต่เราบายไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าราคามันไซเว์ไม่ควรเล่นนะครับเมื่อราคาไซเว์เราควรรออะไรเราควรรอให้ราคาเนี่ยมีการเบรกเอาไม่ว่าจะเป็น ลงหรือขึ้นก็ได้ได้หมดเลยนั่นเองนะครับซึ่งณตอนนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีการเบรกเอาลงมานะครับซึ่งก็นั่นก็ถือว่าราคาเนี่ยมันเบรกเอาแล้วแต่เราก็ต้องมาดูสิ่งถัดไปครับก็คือในเรื่องของอะไรแนวรับแนวต้านครับแนวรับตรงนี้แนวต้านตรงนี้ซึ่งแน่นอนว่ามันผ่านแล้วนะครับราคาจะเห็นว่าเนาะเขามีการปิดต่ํากับแนวรับตรงนี้ซึ่งถือว่าณตรงเนี้ยราคาเนี่ยเป็นแท่งเบรกเอาแล้วก็มีโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงต่อได้บางคนไม่เข้าใจว่าเบรกเอามันคืออะไรนะครับก็คือการที่ราคาเนี่ยทำในสิ่งที่เพื่อนนมััทําได้ครบ เพื่อนมันเนี่ยไม่สามารถลงไปต่ำกว่าโซนี้ได้แต่เจ้าแท่งนี้นะครับเขาสามารถลงไปต่ำกว่าโซนได้ก็ถือว่าตรงเนี้ยเป็นแท่งเบรกเอา์น่เองก็มีโอกาสที่การาฟเนี่ยจะวิ่งลงต่อได้แล้วนะครับทีนี้ข้อสุดท้ายก็คือในเรื่องของคลีนทราฟฟิกเราก็มาดูครับว่าซ้ายมือเนี่ยมันมีคลีนทราฟฟิกไหมคําตอบก็คือว่าณตรงนี้ครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีคลีนทราฟฟิกนั่นเองก็ถือว่าน,นตรงนี้ครับเราสามารถที่จะทําอะไรครับทําการเข้าเซลล์ตรงนี้ได้เลยครับเพื่อหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งลงแบบนี้ทีพี่ หนึ่งต่อหนึ่งเก็บกับแมสัันประมาณนี้ได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ถามว่าทาไมราคามาลงได้ครับคาตอบคือว่า 1. เจ้าแท่งนี้มันเบรกเอาแล้ว2นะครับซ้ายมือมีคลีนทัฟฟิกนะครับราคามันก็เลยลงได้น,นั่นเองนะผมจะเห็นว่าเราใช้แค่นี้เองนะครับไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์ใดทั้งสิ้นนะผมใช้แค่แนวรับแนวต้านการอ่านแท่งเทียนนะผมแล้วก็ก,การดูคลีนทัฟฟิกตรงนี้ก็สามารถทํากําไรได้แล้วน,นั่นเองนะครับ อย่างตรงนี้ครับเหมือนกันเลยก็เห็นว่าราคาเนี่ยผมอยู่ไทมเฟรมเดิมนะเอาเป็น1ชั่วโมงก็ได้นะครับเดี๋ยวลองดูอ่ะหชั่วโมงเบรกมาแล้วก็กลับมา3ามสิบนาทีแล้วกันนะครับก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีแนวรับตรงนี้นะครับมีแนวต้านทั้งหมดตรงนี้เนาะจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันเบรกเอาลงมาถูกไหมครับแต่ถามว่าเราเซลตรงนี้ได้ไหมยังก่อนนะครับเพราะอะไรถึงแม้ว่าซ้ายมือจะมีคลีนรน้ำฟิ้งจะเห็นว่ามันขึ้นไปได้ง่ายถูกไหมเดี๋ยวมันต้องลงได้ง่ายแต่เรายังไม่ควรเล่นเพราะอะไรครับเพราะว่ากราฟเนี่ยยมมันลลงาเอะแ้ว เมื่อกราฟลงมาเยอะจากโซนตรงนี้แล้วนะครับไม่ควรเซลตรงนี้เพราะถ้าเซลตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่กาฟจะกลับตัวขึ้นตรงนี้ได้นะผมก็ทําให้เราเนี่ยเสียเทรดได้ก็ไม่ควรเล่นนะครับควรรอไปก่อนซึ่งถึงแม้ว่ากราฟจะลงไปเลยเนี่ยก็ไม่เป็นไรอย่างเทรดนี้นะครับผมให้เวลาคิดประมาณ5วินาทีว่ากราฟเนี่ยจะไปยังไงต่อลองคิดดูนะครับอันดับแรกสุดคือเราต้องทําอะไรครับเราต้องวาดแนวต้านต้องวาดแนวรับก่อนแล้วก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยณาตอนนี้ครับมันอะไรอยู่ มันไซด์เวย์ครับแต่เจ้าแท่งนี้ถ้าซูมเข้าไปดูนะจะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้ครับเขาทําการปิดต่ากว่าโซนนี้แล้วถือว่าเจ้าแท่งนี้เป็นแท่งอะไรครับแท่งเบรกเอาอักษรย่อ B O นะครับผมซึ่งมันทําในสิ่งที่เพื่อนมันทาไม่ได้หมายความว่าไงหมายความว่าทุกแท่งถ้าสังเกตดีๆนะครับมันพยายามจะลงต่ำกว่าโซนนี้ต่ำกว่าโซนนี้ต่ำกว่าโซนนี้แต่มันทําไม่ได้ครับมีแท่งเดียวที่ทําได้คือแท่งนี้ครับผมเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าแท่งเนี้ยคือแท่งเบรกเอาแล้วก็มีโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงต่อ ทีนี้อย่าเพิ่งรีบเข้าเซลล์นะครับเรามาเช็คก่อนว่าซ้ายมือเนี่ยมีโซนโลง่โลงไหมคําตอบคือมีนะผมแล้วก็เห็นว่าแท่งเนี้ยมันก็ยังปิดมาไกลจากโซนไม่เยอะมากก็ถือว่ายังยจะเล่นได้อยู่นะครับก็ทําการอะไรทําการเซลล์ตรงนี้ครับ SL อยู่ข้างบนตรงนี้ทีพต่ตอนหนึ่งเก็บกำไรสั้นประมาณนี้ได้เลยนะผมก็ถือว่าเป็นเทรดที่ไม่ได้ยากมากในการเล่นแบบนี้นะเบีห็นว่าโอ้โหถ้ามันมีคลีนาฟิกแบบเนี้ยการันตีได้อยู่แล้วนะผมว่ามันมีโอกาสที่จะวิ่งลงต่อน,นั่นเองนะครับ ตัวอย่างสุดท้ายนะครับเราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันไซด์เวย์อยู่ถูกต้องไหมครับเราก็ทําอะไรเราก็รอครับให้ราคาเนี่ยมีการเบรกเอาเมื่อราคาเบรกเอาแบบนี้แล้วนยผมก็ทําการเข้าบ่ายครับซัอลอดต่ากว่าไส้ปัจจุบันข้างหน้าตรงนี้ TP 1, 1นต่อนึะผมประมาณนี้ก็สามารถที่จะทํากําไรได้แล้วน,นั่นเองนะครับแต่ต้องเข้าใจว่าเทคนิคนี้ถึงแม้ว่าผมจะโชว์ให้มันชนะหมดก็จริงแต่ต้องเข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ชนะน,ะนั่นเองนะครับ อย่างเช่นตัวอย่างนี้ก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการเบรกเอาลงมาถูกไหมเราทําอะไรครับเราทําการเข้าเซลล์ตรงนี้นะผมจะมาเห็นว่าซ้ายมือเนี่ยมันก็มีโซนโลงโล่งนะครับก็ทําการเข้าเซลล์ครับซับลอสอยู่เหนือไส้ปัจจุบันตรงนี้ทีพีต่อหนึ่งะผมซึ่งบางครั้งเนี่ยกราฟนะครับอาจจะวิ่งมาโดนในเซลล์ก่อนแบบนี้ก็ได้นะผมก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติบางคนเนี่ยเฮ้ยงั้นโดนแบบนี้แล้วงั้นพี่ย้ายเซลล์ขึ้นสูงกว่านี้ได้ไหมคําตอบคือว่าไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะให้ฟังผมดีนะผมถ้ากราฟมันจะขึ้น ต่อให้ SL ไกลแค่ไหนเนี่ยยังไงก็โดนอยู่แล้วนะผมไม่มีเหตุผลว่าต้องเอา SL ไปไกลกว่านี้ไม่จําเป็นนะผมเอาไว้แค่เหนือแท่งปัจจุบันตรงนี้ได้เลยนั่นเองก็ประมาณนี้นะผมผมสรุปให้นะครับว่าอันดับแรกเนี่ยเราต้องรอให้ราคาเนี่ยมันไซด์เวย์อยู่ในกรอบก่อนนะผมทีนี้เนี่ยรอราคามันเบรกเอาขึ้นแบบนี้นะครับเมื่อราคาเบรกเอาขึ้นแล้วก่อนจะบายหรือจะเซลเนี่ยต้องดูก่อนว่าซ้ายมือเนี่ยตรงนี้นะครับมันมีคลีนทัฟฟิกไหมถ้าราคามันวิ่งลงมาได้ง่ายแบบนี้นะครับผมก็มีโอกาสที่ตอนมันกลับตัวขึ้นเนี่ย มันจะขึ้นในง่ายน,นั่นเองเพราะว่ามันเป็นคลีน r a าฟิกแบบนี้นะผมก็สามารถที่จะเข้าบ่ายได้เลยนะผมแอสเซลเนี่ย อยู่ต่ำกว่าไส้ของแท่งปัจจุบันตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลนียเป็นแค่หนึ่งในเทคนิคพื้นฐานที่ผมอามาแชร์ให้นะผมถ้าใครที่สนใจอยากเรียนรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี้นะผมผมมีคอร์สเรียนให้สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจ,จบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่าที่ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราวป่าล้วนนะครับ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงเลยเองเราสามารถอ่านกราฟเป่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ยจัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับ รวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได จะถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกับเป่าล้วน,นครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบง่งบอกอะไรบ้างข้อมูลต่างเนาะขั้นกลางนะนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทนะารดรน แต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุยโอ้ oo, สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสียเวลาดตัวเองนะครับประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง u t u b e ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างนะครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสนตล้กาดสอนในคลิปนี้ ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนโดยนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กําไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างงนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดีโอนี้ จิ้มลิงก์ตรงันนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมเราเรียนแค่แท่งเทียนคาตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับมันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทาอะไรต่อมันต้องมีการพัก มันต้องมีการทำแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แท่งเทียนนะครับไม่ต้องใช้อินดกเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวเลย แล้วบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเรนซ์มีใช้เทรลไลน์อะไรมาแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทเลไลน์ปุง ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทศชนะก็มีเทศแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ5้าสิห้าเปนะครับผมถึงประมาณ6กสิเปตท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลเขาปสิปอร์เซนซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเล์แปดสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่า,า,ว,าวินเล แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูอเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สต,ตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคาเนี้ยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่า,าที่อื่นสิ่งที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันไม่ใทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่เลนีแอเด้วยนแล้วก็ทักมาว่รสน กวนเป็นพี่พิมพ์มาตามที่เป,ปเลยนะครับว่าสนใจเจ็ให้ก้าเนาะผมได้รู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียโค้ดขวามือได้เลยนั่นเอง าราคาตรงนี้ต้องบอกกอนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอสเนี้ยตัวเนื้อหารจริงอ่ะมันหลักหมื่นด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคานี้หรอกน,นะแล้่อก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนอน,นั่นเองนะผมแต่ว่าช่วงเนี้ยผมว่าราคามันก็โอเคแลวอยู่กลางๆไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกมากจนเกินไปก็คิดว่ายังคงราคานี้ไม่อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นาาาเออคีีว่่ยูททร759บง บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยยังเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับเนาะอีกรอบนึงนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อมาเลยที่ไลน์ไอเดียแอดเอ็มเพตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจ็ดเาการลกพวนพิมตามนี้ไปเป้เลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างสำคนที่ลงเรียนไปแล้วนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดานั่นแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปิโดโรราคา5 5 9 9บาทนะครัาบแต่ว่า พี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับ Took ก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนคัน่นเองก็คือ1เดือนนนะครรับไได้ก100%เลยั่นเองอันนี้คือรีีีววิท่่่พเ้าาสงมใหดูนะครับ ซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอรตที่โตร้อเ็นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อเยเน้นล็อกและสะสมกําไรนั่นเองนะครับประโยคที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพีีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทาการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมา,มากเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่งองโครงสร้างราคามีวิกฟิลเบรกเอาคีนดับฟิบป,ปรเนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะ อิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอาุุโคตดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะ สิบเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทากาไรได้9ก้าร้อเหรียญนะต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไหวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผม อีประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรคของ myset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งๆๆเนนะั่นเนี่ยเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรอีกแล้วเนี่ยเนี่เนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาร200 นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ตที่พี่ก็โชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานครัับอีกก่าาานนนนึวว้ผมุยใเ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กาไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีเนเนีียยิจะะดดึดนนครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเองี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งลวกันนะครับผมได้รับความอยู่อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเเวลลาคนลคนนิปใ YouTube Took Tik หรือี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางกคพูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอลแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากกันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,หม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิว,วว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมัน,ม,นมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จ ผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือสองหมื่นขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก,ก่อนจังงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปลเหพวกนี้นะครับผมเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวนะสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครบบวามู้แบบี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลง,แ,งแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบแบฟรีไม่มีค่านะครับประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูป คอร์สเซร์ฟนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้ก่อนอื่นผมแสดงความมีดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะครับ @mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7จ็ดนะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเองเนาะอย่างที่บอกว่า พราะตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเราไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีมันจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทรดกับเปล่าเนาะถูกๆไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามเี่นดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมถ้าอาเงินตรงนั้นเนี่ย มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวันทนี่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแลลวเราอาจจะโอเวอร์เทรดสองอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้อะต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอะยังไงก็เสียนะครับเพราะนั่นจะดีกว่าไหมเท่าเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอร์สตรงนีก้ก่อนบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มค่าแน่นอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไปล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาะนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะ น้อซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่7599นะครับน้อแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อไม่ได้เลยนะผมไลน์ดีตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกนเคอร์โคดขวามือตรงนี้ก็ได้นะครับน้ะงแล้วทักมาว่าสนใจ7599กนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะเจอกันในคลาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ